ครับยินดีต้อนรับสู่หลักสูตร Linux Network Professional Certification RPI 2 Exam 202ในเนื้อหาของบทเรียนในส่วนนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับการติดตั้งเซอร์วิสต่างๆในระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประโยชน์และสามารถที่จะใช้งานได้ในองค์กรของท่านผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในการติดตั้ง DNS Server นะครับหรือ Domain Name Server บนแพ็กเกจที่ชื่อว่า BY นะครับในหมวดของในหัวข้อของ207ในข้อ208จะได้เรียนรู้ในการติดตั้งเว็บเซอร์วิสเช่นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับในเนื้อหาของบทเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง Apache Web Server การทำ Virtual Host และการที่เราจะตั้งค่าของ Apache ให้รองรับ SSL หรือพอร์ต443นอกจากนั้นจะได้เรียนรู้ในการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานร่วมกับทาง Nginx นะครับซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ติดตั้งทั้ง2ชนิดหัวข้อต่อมา209จะเรียนรู้ในการติดตั้งระบบไฟล์แชร์ซิสเต็มนะครับก็คือการแชร์ไฟล์กันในอินเทอร์เน็ตโดยการที่จะต้องเรียนรู้ในการติดตั้งแพ็กเกจของ Samba แล้วก็เรียนรู้ในการใช้งาน NFS 210เรียนรู้ในการที่จะให้บริการตัว Network Client Management เช่นการใช้งาน LDAP เป็นต้น211จะได้เรียนรู้ในการติดตั้ง Mail Server การให้บริการ Mail Server ในองค์กรและ212คือการรักษาความปลอดภัยในระบบอินเทอร์เน็ตใน207แนะนำบทเรียนว่าเป็นการติดตั้งพื้นฐานการเรียนในการติดตั้งพื้นฐาน Domain Name Server โดยเริ่มตั้งแต่ 207.1เป็นการติดตั้งค่าพื้นฐานให้ DNS Server ทำงานในลักษณะที่เป็น Caching Name Server สามารถที่จะ Resolve Name นะครับโดยการตั้งค่าใน DNS Server ในองค์กรนะครับมาใช้งานได้207.2ก็จะพัฒนาขึ้นมาจาก 207.1 แต่เป็นการใช้งานและติดตั้ง DNS Server ให้บริการในรูปแบบที่เป็นโซนหมายความว่าในองค์กรของเราสามารถที่จะตั้งโซนโดเมนเนมของเราเองนะครับแล้วก็ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ต่างๆซึ่งถือว่าเป็นเซอร์วิสที่มีความสำคัญมากในอินเทอร์เน็ตนะครับ 207.3 การติดตั้งเนมเซิร์ฟเวอร์นอกเหนือจากการตั้งแคชชิ่งเนมเซิร์ฟเวอร์หรือทำโซนแล้วนะครับในหัวข้อ 207.3 นี้นะครับจะต้องเรียนรู้ในการตั้งค่าเนมเซิร์ฟเวอร์ที่มีการใช้คีย์มีการเข้ารหัสรักษาความปลอดภัยและนอกจากนั้นยังต้องติดตั้ง Name Server ที่มีลักษณะที่เป็น Master Slave คือมี Name Server 2ตัวมีตัวที่1เป็นตัว Master ตัวที่2เป็น Slave นะครับและการติดต่อสื่อสารผ่านต้องผ่านการเข้ารหัสเท่านั้นซึ่งเป็นการรักษาความปลอดภัยนะครับในหัวข้อ 207.1 ตั้งค่าพื้นฐานของ DNS Server ในหัวข้อนี้เราจะเรียนรู้ในการหลักการการทำงานของDNS server การใช้งานคำสั่ง dig การใช้งานคำสั่ง ns lookup เป็นต้นเรียนรู้ในการปรับแต่งค่าของ configuration ของ by ในลักษณะของการทำ caching บริหารจัดการ log ดู log ของ DNS ในการใช้งานตั้งค่าโซนใน by แล้วก็ทดสอบการใช้งานคำสั่งทำ lab 207.2วันนี้นะครับเราได้เรียนรู้ในการตั้งค่าในการดูแลโซนซึ่งในการทำโซนเนี่ยนะครับเราจะเรียนรู้ในการสร้างที่เป็น forward zone lookup แล้วก็ reverse zone การตั้ง master slave DNS นะครับและการใช้งาน RNDC key ทำ lab